สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ตรงกับวันที่18ตุลาคม2024เวลา 8:05 นนะครับคลิปนี้กำเนิดขึ้นคลิปนี้จะถูกอัปโหลดขึ้นในเช้าวันเสาร์ที่19ตุลาคมนะครับเวลา 5:00 นะครับผมโปรแกรมนัดที่9เมืองไทยลีกหรือไทยลีก2ประจำวันที่19ถึง20ตุลาคมฤดูกาล 2024-25 ก็จะระเบิดแข่งขึ้นในวันเสาร์ที่19นะครับเริ่มเวลา 18:00 นจนถึงวันที่20ตุลาคมนะครับจะเป็นคู่สุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูตารางก่อนนะครับตารางว่าใครตามใครนำกันอยู่นะครับณขณะนี้ล่าสุดเลยครับแพร่ยูไนเต็ดนะครับแข่ง8ชนะ7เสมอ1นะครับยังไม่แพ้นะครับด้วยผลงานสถิติโอ้5นัดเนี่ยดีมากเลยครับชนะรวดเลยครับ5นัดล่าสุดนะครับเก็บ22แต้มไปได้นะครับผมนำเป็นที่1อยู่ตามด้วยมหาสารคาม SBT นะครับเป็นที่2นะครับก็ตามจากฟูงอยู่6แต้มแข่ง8โอ้ขออภัยครับรถหน้าบ้านนี่ก็วิ่งเสียงดังเหลือเกินแข่ง8ชนะ5เสมอ1แพ้2นะครับมีอยู่16แต้มนะครับนี่คือที่2นะครับเท่ากับฉลามชนนะครับฉลามชนเนี่ยอยู่ที่3นะครับ2นัดล่าสุดเนี่ยไม่ปังครับแพ้รวดเลยแพ้2นัดรวดเลยครับสถิติ5นัดล่าสุดก็ชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับของฉลามชนแข่ง8ชนะ5เสมอ1แพ้2นะครับมีอยู่16แต้มนะครับตามด้วยอยุธยายูไนเต็ดนะครับแข่ง8ชนะ4เสมอ2แพ้2มีอยู่14แต้มนะครับผลงานของอยุธยานี่ก็ไม่ขี้เหร่นะครับ5นัดล่าสุดเนี่ยเก็บชัยชนะได้3นัดแล้วก็เสมอซะ2นัดอะไรประมาณนี้นะครับก็ทำให้อยุธยาอยู่ลำดับที่4นะครับจากกลางตารางมานะครับอันดับที่5คือเกษตรศาสตร์ FC นะครับของรองประธานโตโน่ที่เข้ามารักษาการก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ4แพ้1นะครับมีอยู่13แต้มนะครับสถิติ5นัดล่าสุดเนี่ยชนะ1เสมอ3แพ้1นะครับแต่ผลงานของโตโน่ที่เข้ามารักษาการแทนเนี่ยก็ถือว่ายังไม่แพ้นะครับรวมถึงบอลถ้วยต่างๆด้วยก็ถือว่าทรงดีครับทรงดีอันดับที่6นะครับลำดวนเพลินนะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ3แพ้2นะครับมีอยู่12แต้มนะครับลำดวนเพลินเนี่ยในถิ่นศรีสะเกษนะครับมีฮิปโปแคะนะครับที่กำเนิดขึ้นมาใหม่นะครับก็ประชาสัมพันธ์หน่อยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่วิทยาลัยเทคนิคเกษตรนะครับที่ดูแลอยู่ไปเชิญชมไปเที่ยวได้นะครับถ้าไปเยือนศรีสะเกษนะครับก็ถือว่าโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวศรีสะเกษลำดวนเพิงน้อยนึงนะครับผมแวะเวียนไปดูได้ครับถ่ายภาพเช็คอินตรงนั้นได้นะครับอันดับที่7นะครับโปลิเทโรนะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ2แพ้3นะครับมีอยู่11แต้มนะครับอยู่ลำดับที่7นะครับโปลิเทโรด้วยผลงานล่าสุดก็ถือว่ายังไม่ปังนะครับระดับโปลิเทโรนะครับแข่ง5นัดเนี่ยเก็บชัยชนะได้2เสมอ1แพ้ซะ2นะครับอันดับที่8นะครับนครศรียูไนเต็ดนะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ2แพ้3มีอยู่11แต้มอยู่ลำดับที่8นะครับมีข่าวว่าแวมจะผ่าตัดทีมรวมถึงผ่าตัดผมด้วยหรือเปล่าเนี่ยโค้ชธงนะครับก็ออกมาโพสต์แล้วก็มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับอิสระเสรีภาพในฟุตบอลไทยลีกสบายๆครับเราก็จะติดตามข่าวไปเรื่อยๆครับผมอันดับที่9นะครับลำปาง FC นะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ1แพ้4นะครับมีอยู่10แต้มนะครับอันดับที่10ตราด FC นะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ1แพ้4มีอยู่10แต้มเช่นกันนะครับตามด้วยบางกอก FC นะครับแข่ง8ชนะ3เสมอ1แพ้4นะครับมีอยู่10แต้ม10แต้มนี่มีอยู่3ทีมนะครับตามลำดับเลยนะครับ8 9 10อ๋อ9 10 11นะครับขออภัยอันดับที่12คือสมุทรปราการซิตี้นะครับมีอยู่9แต้มนะครับแข่ง8ชนะ2เสมอ3แพ้3นะครับเนี่ย9แต้มนะครับก่อนที่จะดวลแข่งกันในวันนี้ครับอันดับที่13ไชน่าฮอนบิลนะครับแข่ง8ชนะ1เสมอ6แพ้1ครับมีอยู่9แต้มนะครับอันดับที่14นะครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับแข่ง8ชนะ2เสมอ3แล้วก็แพ้3นะครับมีอยู่9แต้มเช่นกันนะครับ
เท่ากันกับไชน่าทอนบิลนะครับอันดับที่15พลังการ FC นะครับแข่ง8ชนะ1เสมอ5แพ้2ถ้ามีอยู่8แต้มนะครับอันดับที่16นะครับพัทยายูไนเต็ดนะครับจากการเสมอแล้วก็หล่นลงมาอีกละแข่ง8ชนะ1เสมอ4แพ้3นะครับมีอยู่7แต้มนะครับเท่ากับจันทบุรีนะครับจันทบุรีอยู่อันดับที่17นะครับแข่ง8ชนะ2เสมอ1แพ้5นะครับมีอยู่7แต้มนะครับอันดับที่17ของจันทบุรีส่วนอันดับสุดท้ายคือสุพรรณ FC นะครับแน่ถ้ารักษาทรงนี้ได้เนี่ยก็หล่นลงไปที3นะครับแข่ง8ยังไม่ชนะเลยครับเก็บได้1แต้มแล้วก็แพ้7นะครับเสมอ1อ่ะครับเสมอ1นัดแล้วก็แพ้7นัดฮะโอ้นี่คือตารางล่าสุดนะครับก่อนที่จะดวลกันในนัดที่9นะครับเราไปดูโปรแกรมกันนะครับตามมานะครับผมสคริปต์ที่2ครับผมโปรแกรมการแข่งขันนัดที่9เมืองไทยลีกหรือไทยลีก2นะครับประจำวันที่19ถึง20ตุลาคมนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับเชน่าทอนบิลนะครับจะเปิดบ้านพบกับแพร่ยูไนเต็ดนะครับนี่คือนัดที่9นะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่19ตุลาคม18นาฬิกาเป็นคู่แรกนะครับคู่ที่2ชลบุรี FC นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมหาสารคาม SBT นะครับเว้นวันวอเวลาหน่อยเดียวกันนะครับ19ตุลาคม18นาฬิกานะครับนครศรียูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับ 18.30 นะครับตรงกับวันที่19เช่นกันนะครับวันเสาร์ที่19คู่ต่อไปโปลิสเทโรนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพลังการ FC นะครับเสาร์ที่19ตุลาคมเวลา1ทุ่มตรงเช่นกันนะครับตราด FC นะครับต้อนรับการมาเยือนของลำปาง FC นะครับตรงกับวันเสาร์ที่19เช่นกันนะครับเวลาจะต่างกันนิดนึงก็คือ20นาฬิกานะครับข้ามไปวันอาทิตย์นะครับจันทบุรี FC นะครับต้อนรับการมาเยือนของสมุทรปราการซิตี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมเวลา18นาฬิกานะครับสุพรรณ FC นะครับสุพรรณบุรี FC นะครับต้อนรับการมาเยือนของพัทยายูไนเต็ดนะครับตรงกับวันที่20เช่นกันนะครับวันเสาร์นะครับ 18.30 นาฬิกานะครับ6โมงครึ่งเกษตรศาสตร์ FC นะครับต้อนรับการมาเยือนของอยุธยายูไนเต็ดนะครับตรงกับเวลา 18.30 อาทิตย์ที่20ตุลาคมนะครับคู่สุดท้ายประจำสัปดาห์นะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดนะครับต้อนรับการมาเยือนของบางกอก FC นะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนะครับ 18.30 เช่นกันนะครับผมทั้งหมดนี้คือโปรแกรมนัดที่9เมืองไทยลีกหรือไทยลีก2นะครับนัดสุดสัปดาห์ติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับตามวันวอเวลานอนตามตารางนี้เลยนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองใช้ตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ